โอเคมาโหเอาฟ้ายักษ์ตัวก็กระโดดยักษ์มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพวกเราบุกมาเลยมาเลยวันนี้ทำไมชัยยะไม่ต้องกินข้าวอะไรอ่ะเหลือเอาหมดอาหารแล้วดีกว่าสวยฮะอ่ะต้องชนะอย่างเดียวแพ้ไม่ได้คือเราก็ไม่แพ้แล้วเนาะเออว่ะจะแพ้ไหมล่ะก็จะกระโดดยาปล่อยพิษถ้าปล่อยพิษมาไหนเราจบเลยนะนั่นไงมาปล่อยพิษมาแล้วโอ้โหกองทัพดิ้นรนแทบตายโอ้โหดูสิแต่ไม่เป็นไรฮะมันแตกมันจะแตกอยู่แล้วไหนเข้าไปดูหน่อยสิเรียบร้อยเก็บศพมาเลยเราดูมันเก็บศพมันเก็บศพมันไปเราต้องการอาหารด่วนต้นจีด้วยไหนเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วโอเคได้หาไปที่เรียบร้อยแล้วงั้นสุดท้ายเราก็ต้องไปบุกไอ้จุดนี้นะฮะรับรองว่าลำบากมีตัวยักษ์3ตัวนะฮะไม่รู้จะไหวไหม EP นี้แบบบอกว่าหนุกนะเกมนี้ก็หนุกดีนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบอันต่อไปก็บอกด้วยนะฮะรับรองสนุกเธอหน้านะผมสนุกแล้วกองหนึ่งทำไมมาอัดอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนกองหนึ่งโจมตีลุยเลยจ้าลุยเลยอย่ามาอัดอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าคลิปนี้จบไวเวอร์มันอัดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้ทำอะไรกันเป้าวันนี้กูทางมันเออทางไม่ได้เคทางมันก็ไม่ได้เคบนะมดมันก็ตัวเล็กจะตายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่มดมันตัวเล็กนะขุดไปเลยนั่นแหละไวๆด้วยทางมันแคบอยู่ลุยทำไมมันไม่ขุดวะขุดเลยขุดว่องไวอาหารไม่มีแล้วเราต้องรีบทุกคนเราต้องรีบคอมผมแบตก็จะหมดอยู่แล้วนี่ต้องรีบแล้วเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยไปหามันเลยจ้าไล่พวกนั้นไปไหนกันน่ะเฮ้ยพวกนายจะไปไหนพวกนายจะไปไหนเฮ้ยอยู่นี่โอ้โหฝ่ายนี้นี่แบบไม่มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเอง60-70แล้วที่เหลือนี่หายไปไหนหมดแล้วนี่โถเอ้ยลุยเราลุยกระดกแตกแล้ว1ใช่มั้ยฮะตายแล้ว2ฮะเหลืออีก1ตัวลุยครับลุยล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้เออนั่นแหละหมดครับหมดชนะแล้วครับผมดีฮะดีนานดูสิทำเวลาประเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงครับปกติผมใช้เวลา50 นาทีนะเนี่ยแล้วก็โห สกอร์ไม่มีอ่ะขอบคุณเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปดีนะซึ่งสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะซึ่งสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวขอมีอะไรจะเล่นอะไรอย่างละก็คือผมเล่นแบบแคทโทไปแล้วใช่ไหมถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์ได้นะและถ้าใครอยากผมเล่นเกมเนี่ยเดอะนิสอันต่อไปก็บอกได้เลยผมเล่นแน่ๆแล้วถ้าใครผมเล่นเดอะโฮก็คอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็มีเดอะแล้วก็มันก็จะมีเดอะSurvival ไม่ใช่ป่ะเออ Survival ไม่รู้อะไรป่ะจำมาถึงเนาะผมเอาว่า Survival แล้วกันนะมันไม่ใช่นะแต่ว่า Surroundedก็เราเด็ดไม่รู้แล้วก็มีแมปของปี2019นะก็คือ The Cool Circle นะฮะ Cool Circle ผมว่าพี่อ่านถูกไม่รู้นะฮะแต่เอาเป็นว่าผมก็เล่นแมปแรกไปแล้วละกันฮะซึ่งใครอยากเล่นอีกก็คอมเมนต์ได้นะและก็ขอลาตรงนี้เลยละกันฮะบ๊ายบายจบคลิปเราเกินไปปะวะงั้นโชว์แมปดูด้วยต่อไปก่อนเลยละกันนะจบคลิปเร็วไปเดี๋ยวไม่ได้เนาะ
เออนี่คือตัวอย่างของไอ้ต่อไปนะฮะดูสิโอ้ผมไม่มีทางชนะหรอกเดี๋ยวนี้แล้วตาข่ายนะฮะก็ตาข่ายจริงๆอ่ะนะเออโหเขานี่มันเขาวงกลมชัดๆเลยอ่ะแบบคุณกันไปไฟกันไปเรื่อยๆอย่างงี้ไม่น่าจะได้ง่ายๆแหละนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราพอมีอาหารที่ฝั่งเราแล้วก็มีตัวอะไรสู้นะเราจะพอมีอาหารเราไปหาบ้างแหละช่วงแรกๆก็นะก็ไม่น่าจะอยู่ยากนะก็แหละตรงนี้ล่ะผมจะไปฆ่าทั้งหมดได้ยังไงล่ะผมเจาะไปไม่ได้มีแค่แบ็กเอนด์ด้วยแล้วมันจะไปยังไงอ่ะโอ้โหคุณดูดิคุณดูแมปมาปิดสักขนาดนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันเวทคือไอคิวทั้งหมดมันไม่ใช่ว่ะเห็นไหมฮะว่าพอแค่นี้ก่อนนะบาย